วัสดีค่ะป้าปอยบรรณาธิการเว็บไซต์รักลูกค่ะสวัสดีค่ะแม่ดอยบรรณาธิการรักลูกบุ๊กซีนค่ะแม่ดอยวันนี้มัมอิชชู EP ที่14แล้วต้องบอกเลยว่าช่วงที่เราอัด EP นี้กันอยู่ในช่วงที่โรงเรียนเปิดเทอมแบบออนไซต์เต็มรูปแบบมาก 100% แล้วค่ะ 100% แล้วนะคะแล้วก็เกิด เรื่องราวมากมายเกี่ยวกับการเรียนของเด็กไล่ตั้งแต่ตอน นี่เปิดแค่เดือนเดียวเองเปิดแค่เดือนเดียวเองแล้วจะมีเรื่องราวมากมายตั้งแต่1ไปโรงเรียนแล้วร้องไห้ไม่อยากไปโรงเรียน2ค่าเทอมค่าชุดใดๆก็แล้วแต่สารพัดสารเพดราม่าที่คุณพ่อคุณแม่รับรู้มานะคะเรื่องการปรับตัวในโรงเรียนแต่ตอนนี้สิ่งที่ทำให้ทีมบรรณาธิการเราบก.รักลูกแล้วก็ในอินบ็อกซ์แทบแตกเลยก็คือว่าคุณแม่มีการอินบ็อกซ์เข้ามาถามเรื่องการเรียนพิเศษสำหรับลูกโดยเฉพาะลูกวัยอนุบาลเราโฟกัสเรื่องนี้นะคะว่าทำไมต้องโฟกัสที่อายุนี้เนื่องจากว่าน้องวัยอนุบาลเป็นวัยที่หลายคนรู้อยู่แล้วว่าเราไม่อยากให้เร่งเรียนถูกไหมคะแต่ว่าในช่วง2ปีที่น้องไม่ได้ไปเรียนออนไลน์อาจจะทำให้ความรู้ความสามารถทักษะบางอย่างเนี่ยขาดหายไปหรือได้อย่างไม่เต็มที่ก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเรียนพิเศษโดยมีการตั้งประเด็นว่าป้าปอยคะโรงเรียนให้ลูกอนุบาลเรียนพิเศษป้าปอยคิดว่าจะให้ลูกเรียนดีไหม นี่แหละค่ะเลยเป็นที่มาของ EP นี้ที่เราจะต้องมาคุยกันโดยแม่ดอยเนี่ยมีประสบการณ์ตรงมากเพราะว่าตอนนี้น้องนิ้มเรียนอนุบาลเหมือนกันและกำลังเจอเรื่องแบบนี้เหมือนกันอยากให้แม่ดอยแชร์นิดนึงค่ะว่าตอนนี้น้องนิ้มกี่ขวบแล้วมาที่โรงเรียนเนี่ยได้มีการสอบถามเรื่องการเรียนพิเศษไหมคือตอนนี้น้องมิ้มอยู่ที่5ขวบค่ะอนุบาล2คือต้องบอกว่าประสบการณ์ที่ดอยกับป้าปอยจะมาแชร์เนี่ยเป็นประสบการณ์แล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวของเราซึ่งแต่เดี๋ยวเราก็จะมีมุมมองจากนักวิชาการมาแลกเปลี่ยนเนาะว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงซึ่งในมุมมองของดอยเอาแชร์ประสบการณ์จากเจ้ามิ้มคือต้องบอกว่าที่โรงเรียนก็มีเป็นการเสริม after school โปรแกรมซึ่งใดๆเราดูแล้วว่ามันโอเคมันเหมาะสมมันไม่ใช่การเร่งเรียนแบบแนววิชาการเกินไปเราจึงให้น้องใช้เรียกว่าเป็น after school โปรแกรมของโรงเรียนละกันมันยืดหยุ่นกับเวลาที่เราไปรับลูกด้วยมันยืดหยุ่นกับการที่เขาบอกว่าเฮ้ยเขาเรียนแล้วเขาโอเคนะอย่างเงี้ยค่ะป้าปอยเราก็ต้องดูตรงนี้ก่อนเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วว่าในความเป็นแม่เอาความเป็นแม่มาคุยคนแม่มาคุยก่อนคือว่าแม่ดอยโอเคที่จะให้เรียนโดยเบื้องต้นก็คือว่าดูหลักสูตรการเรียนเสริมก่อนว่าคือหลักสูตรอะไรคือต้องบอกว่าเอาจริงๆแล้วในหลักการของเด็กอนุบาลไม่ควรใช้คำว่าเรียนพิเศษแต่อย่างถ้าเราย้อนกลับไปดูว่าอ่ะช้าก่อนอย่าเพิ่งเรียนพิเศษไปดูความหมายหรือไปดูมีนิ่งของคุณครูเขาก่อนนะว่ามันเรียนรู้เรื่องอะไรในนั้นอย่างเงี้ยค่ะป้าปอยอันนี้เข้าใจได้เลยเพราะว่าต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ที่รับฟังและรับชมอยู่ตอนนี้ว่าคำว่าเรียนพิเศษคือคำใหญ่มากและเป็นคำที่เวลาพูดออกมาปุ๊บมันจะมีความหมายในเชิงที่ค่อนข้างสตรองว่ามันจะต้องเป็นวิชาการเข้มงวดและมีหลักสูตรชัดเจนเสมอแต่ทีนี้ค่ะในณปัจจุบันนะคะคำนี้ยังใช้ได้นะเรายังใช้กันอยู่แต่ว่าไปดูหลักสูตรหน่อยไปดูว่าคำว่าเรียนพิเศษหมายถึงการเรียนในรูปแบบไหนหลักสูตรไหนที่แม่ดอยบอกนะคะทีนี้พอแม่ดอยตัดสินใจแล้วว่าเอ้ย5ขวบยังเรียนได้อยู่ยังน่าจะสอดคล้องกับโปรแกรมที่ครูให้มา อะไรอย่างนี้ดีกว่าเรายังไม่ใช่คำว่าเรียนพิเศษคือสอดคล้องกับช่วงเวลาหลังเลิกเรียนที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรากลับบ้านตอนช่วงนี้คือต้องบอกว่าเราอยู่ในเมืองอะกลับบ้านในช่วงเวลานั้นมันอาจจะรถติดแต่ถ้าให้ลูกได้อยู่โรงเรียนได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนแล้วมันสอดคล้องกับเวลาของเราอะไหนว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมความดูพัฒนาการของลูกเราดีกว่าว่าจะให้เลือกอยู่ after school โปรแกรมของโรงเรียนต่อหรือเปล่าเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เสียหายเนาะในความเป็นแม่ของเราเราเลือกแล้วเราดูแล้วว่ามันไม่กระทบพัฒนาการเขาทีนี้มาประเด็นตะกี้ที่น่าสนใจก็คือว่าการที่ต้องให้น้องอยู่ after school นั้นหมายความว่าเราไปถ่างเวลาของน้องที่จะ1ได้เจอแม่2ได้กลับบ้านได้พักผ่อนคุยกับเจ้ามิ้มยังไงเพื่อที่จะบอกเขาว่าน้องเลิกเรียนแล้วคุณแม่ยังไม่ได้มานะแต่น้องต้องอยู่ต่อแถมอยู่ต่อแบบเพื่อนอยู่ไม่ครบด้วยใช่ป่ะเพราะว่า after school หลายๆคนอาจจะไม่ได้ให้ลูกได้อยู่อาจจะอยู่กับเพื่อนแค่บางคนคุยกับน้องยังไงคะคือก็ต้องบอกเขาว่าบอกคุยกันเลยแบบ
เหมือนผู้ใหญ่คนนึงคุยกันเลยว่ามันมีหลังจากที่หนูเรียนเสร็จแล้วคุณครูเขาจะมีกิจกรรมแบบนี้นะมีเพื่อนหนูบางคนเรียนมีหนูบางคนไม่เรียนหนูจะได้ทำกิจกรรมอะไรหลังจากที่หนูจบกิจกรรมนอนหลับกินนมแล้วปะแป้งอะไรแล้วหนูจะได้ทำอะไรหลังจากนั้นอย่างเงี้ยค่ะก็เล่าให้เขาฟังว่าหนูจะเจอแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาก็คือเจ้ามิมก็เป็นเด็กชอบทำกิจกรรมเขาบอกอ๋อโอเคค่ะเขาอยากเรียนอยากลองคืออย่างที่บอกว่าในบริบทของแต่ละบ้านที่เราเกิดไว้ในบริบทของบ้านแตกต่างกันไปเหลืองกลับมาแล้วจะเจอใครสภาวะรถติดหรือคุณพ่อคุณแม่ทำงานอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราเลือกแล้วว่าให้ลูกอยู่ after school program แล้วเราผ่านข้อ1 2 3 4 5มาแล้วเฮ้ยมันโอเคมันไม่ได้เร่งเรียนแล้วก็บอกกับลูกไปเลยว่าหนูจะได้เจอกับอะไรคุณครูจะสอนหนูเรื่องอะไรคุณครูจะให้หนูเล่นอะไรหนูจะอยู่กับเพื่อนระยะเวลานานเท่าไหร่แม่จะมารับตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะการบอกเขาให้หมดเหมือนเราเป็นผู้ใหญ่คุยกันนะคะว่าปอยทำให้จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะเจอกับอะไรล่วงหน้าแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็แชร์มุมมองของตัวเองไปด้วยนะแล้วก็จะแชร์มุมมองว่าที่แม่ต้องการให้หนูอยู่ต่อเพิ่มอีกหน่อยเนี่ยเพราะว่าอะไรเหตุผลเรามีอะไรแล้วหนูจะเป็นยังไงหนูจะได้อะไรพ่อแม่มีความคิดเห็นยังไงซึ่งเราสึกว่าการแชร์ประสบการณ์ตรงนี้กับลูกมันจะทำให้เขาแบบมันเป็นส่วนหนึ่งกับเราอะไม่ใช่ว่าเราสั่งให้ลูกเรียนลูกก็ต้องเรียนสั่งให้เขาทำอะไรก็ต้องทำอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆฝึกความคิดเขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะได้มาตรงนี้เลือกแล้วตัดสินใจแล้วคุยแล้วทีนี้มันต้องมีการประเมินตรงนี้สำคัญไม่ใช่ประเมินว่าลูกเก่งไม่เก่งคนละเรื่องนะคะประเมินว่าเขาไหวไม่ไหวทั้งเรื่องของการความเหนื่อยล้าในแต่ละวันสุขภาพจิตในแต่ละวันอันนี้แม่น้อยมีวิธีการประเมินน้องมิมยังไงว่าเขายังไหวหรือเขาควรสวิตไปทำอะไรใหม่ๆบ้างก็คือจริงๆแล้วเรียนมาเดือนนึงเนาะไม่ถึงเดือนเพราะว่าอาจจะประมาณ2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็เช็คเขาทุกวันเลยพอไปรับเราก็จะถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างลูกตั้งแต่เช้ากลางวันหรือว่าไอตัว after school ที่เขาให้ที่โรงเรียนให้เป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็จะเล่าให้ฟังคือเด็กก็ไม่โกหกเหมือนที่พ่อบอยบอกเขาเหนื่อยเขาก็ขึ้นรถมาก็หลับเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตแล้วไปเลยไปทำอะไรมาลูกเครียดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีสัญญาณคือเครียดเกินไปไหมไม่อยากไปเรียนแล้วอะไรเงี้ยคือเขาบอกความรู้สึกกับเราตรงๆอยู่แล้วว่าแม่หนูไม่อยากเรียนหนูอยากกลับบ้านเลยหรือแบบมันยากเกินไปไหมลูกอะไรเงี้ยคุยกับเขามันก็จะทำให้เราคอยเช็คอารมณ์ของเขาแล้วดูว่าเขาสนุกไหม คือถ้าไม่สนุกหรือมีอารมณ์ภาวะไหนเกิดขึ้นอ่ะอาจจะต้องคุยกับครูไปด้วยว่ามันไม่ใช่ไปโทษที่ตัว after school program หรือการเรียนพิเศษอย่างเดียวมันจะเป็นภาวะที่เกิดจากข้างในของเด็กซึ่งมันก็ใช้หลักเกณฑ์นี้กับการที่ลูกไปโรงเรียนอนุบาลให้ทุกวันได้ค่ะปอยคือต้องเช็คเรื่องเบื้องต้นก่อนอารมณ์ดีไหมยังสนุกกับการเรียนรู้หรือเปล่าด้วยว่าสองเรื่องนี้ก็ดูได้ว่าเราควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้นี่ก็คือการประเมินเบื้องต้นเพราะฉะนั้นนะคะจากที่แม่ดอยแชร์มาคือเวิร์กมากเลยแชร์จากประสบการณ์จริงที่มีลูกวัยอนุบาล5ขวบเอ้ย5ขวบถึงแล้วนะ5ขวบใช่แล้วก็คือว่า1คำว่าเรียนพิเศษไปเคลียร์ใจกับคุณครูก่อนว่าคำว่าเรียนพิเศษคืออะไรคะมันเป็นยังไงหลักสูตรมันเป็นอะไรหลักสูตรคืออะไรถ้าพ่อแม่จอยกับเรื่องแอคทิวิตี้และทักษะไปเลยค่ะเต็มที่แล้วลูกจอยก็ถือว่าไปแต่คุณแม่บางคนอาจจะมองว่าขอวิชาการอีกสักนิดได้ไหมเช่นเรื่องของการคำนวณคำนวณหรือการสอนภาษาอังกฤษผ่านการเล่นที่เป็น after school เฮ้ยถ้าคุณพ่อคุณแม่รับได้ถ้าเด็กๆสนุกอ่ะจอยกับการเรียนภาษาอังกฤษเฮ้ยอันนั้นคืออะไร flower tree คือการออกไปเดินสำรวจอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ไม่ได้มานั่งวิชาการนะถ้าพ่อแม่จอยก็ไปเลยนะคะแล้วก็สองก็คือว่าพอจอยปุ๊บอยากให้ไปปุ๊บมาคุยกันหน่อยลูกหนูโอเคนะหนูเปิดใจนะมารับช้าหนึ่งโอเคนะลูก อะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกจะได้อะไรเพิ่มขึ้นสามก็คือประเมินในแต่ละวันเพื่อที่จะดูเช็คอุณหภูมิเช็คความคิดความรู้สึกว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้อย่างแม่ดอยบอกนี่คือทัศนคติและการประสบการณ์เนาะจากแม่ดอยและป้าปอยนะคะแต่จะฟังแค่เราสองคนไม่ได้เลยเดี๋ยวเราไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงนะคะการเรียนเสริมสำหรับเด็กวัยอนุบาลเนี้ยมีอะไรที่จะต้องรู้บ้างและพ่อแม่จะต้องทำยังไงคะก็จากประเด็นเรื่องของเด็กอนุบาลที่เรียนพิเศษใช่ไหมครับว่าเอ๊ะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจจะแบบสงสัยว่าเอ๊ะควรเป็นเรื่องที่ควรจะต้องเรียนหรือไม่ควรจะต้องเรียนอะไรเงี้ยครับส่วนหนึ่งก็มีเหตุผลที่สนับสนุนการที่จะต้องเรียนก็คือว่าเอ๊ะในช่วงปีหรือหนึ่งถึงปีการศึกษาที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องของการปิดโรงเรียนผ
เนื่องจากสถานการณ์ของโควิดใช่ไหมครับบางโรงเรียนเขาก็จะมีลักษณะของการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์บ้างหรือว่าบางโรงเรียนก็อาจใช้ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบเป็นออนแฮนด์คือส่งอุปกรณ์ข้าวของหรือสื่อการเรียนการสอนเข้าไปให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ประเด็นนี้ก็คือมันก็จะเกิดภาวะหนึ่งที่เราเคยคุยกันไปแล้วก็คือเรื่องของ learning loss เข้ามาใช่ไหมครับหลายคนคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็อาจจะเกิดความกังวลใจว่าเอ๊ะลูกจะอยู่ในภาวะ learning loss หรือเปล่าแล้วจะต้องให้ความช่วยเหลืออย่างไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ในมุมมองของผมเองที่เป็นนักการศึกษาผมจะมองแยกเป็นประเด็นไปนะครับก็คือว่าถ้าสมมติเรามองภาพของหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลเนี่ยครับส่วนหนึ่งก็คือว่าหลักสูตรของระดับการศึกษาปฐมวัยเนี่ยครับก็จะไม่ได้เน้นเรื่องของการอ่านเขียนหรือการเรียนรู้เชิงวิชาการมากนักนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมหลักๆนะครับผนวกกับประเด็นนึงที่พยายามมองก็คือว่า learning loss ที่มันเกิดขึ้นในระดับปฐมวัยเนี่ยมันจะพบมากที่สุดเนี่ยในด้านไหนบ้างนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับในระดับปฐมอันนี้ก็จะชัดเจนว่า learning loss ของเขามันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของศักยภาพการเรียนรู้ทางวิชาการอย่างเงี้ยครับเนื้อหาบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องพื้นฐานยังไม่ได้อย่างเช่นเรื่องของการแจกสะกดคำในป.1เนี่ยยังไม่ได้แล้วเรียนออนไลน์มาตลอดปีแล้วพอปีถัดมาก็ขึ้นไปป.2ปรากฏว่ายังสะกดคำไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะไปเนื้อหาของป.2ต่อไม่ได้อย่างเงี้ยครับเพราะว่าพื้นความรู้เดิมเรื่องของการอ่านการเขียนไม่ได้ถูกปูมาอย่างเหมาะสมอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้ก็มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าlearning loss ของในพี่ๆประถมเนี่ยก็จะค่อนข้างมีเรื่องของเนื้อหาวิชาการแต่อย่างที่บอกครับว่าหลักสูตรของประถมวัยเนี่ยเป็นเรื่องของเตรียมความพร้อมเพราะฉะนั้น learning loss ส่วนใหญ่ที่เราพบเจอในระดับอนุบาลเลยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของสมาธิใช่ไหมครับความสนใจค่อนข้างสั้นหรือความสามารถในการจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งของเด็กๆเนี่ยค่อนข้างสั้นหรืออย่างมากที่สุดก็จะเป็นเรื่องของภาษาไงครับการใช้ภาษาพูดหรือการฟังและคิดตามอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่เด็กเราก็จะพบว่าในโรงเรียนเนี่ยเด็กทำมีความสามารถในการทำพวกนี้ได้น้อยลงกว่าที่มันควรจะเป็นตามช่วงวัยเขาซึ่งเราก็มองว่ามันก็จะเป็นส่วนของ learning loss นั่นแหละนะครับแล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่เป็นเรื่องของทักษะทางสังคมที่ว่าเขาก็จะขาดหายไปแต่ช่วงที่เรียนอยู่ที่บ้านเพราะว่ามาโรงเรียนไม่ได้เพราะโควิดเนี่ยครับผมก็จะสังเกตเห็นว่าเวลาเราพูดถึง learning loss ของอนุบาลกับของประถมนะครับมันจะมีมิติที่เราเรียกว่า critical issue คือเป็นมิติที่เราให้ความสำคัญกับความน่ากังวลใจเนี่ยต่างกันในระดับอนุบาลเนี่ยเรายังไม่ค่อยให้ priority ที่เรื่องของ learning loss ในเชิงของวิชาการมากนักนะครับอันนี้คือผมมองตามหลักสูตรโดยทั่วไปนะครับไม่ได้มองตามโรงเรียนเฉพาะกลุ่มที่เขาก็จะมีกลุ่มชัดเจนอย่างบางโรงเรียนเขาก็จะโรงเรียนอนุบาลบางโรงเรียนก็จะชัดเจนว่าเป็นโรงเรียนที่เตรียมความพร้อมเพื่อให้เด็กๆไปเข้าสู่ชั้นป.1ในโรงเรียนที่มีการเรียนรู้เชิงวิชาการที่ค่อนข้างเข้มข้นหน่อยอันนี้เขาก็อาจจะหลักสูตรเขาก็อาจจะมีการเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นวิชาการเข้ามาด้วยอย่างเงี้ยครับดังนั้นก็ถ้าสำหรับกลุ่มนั้นในแง่ของการเรียนรู้ที่มันเกิดภาวะแบบ learning loss มันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่มันจะมีในมิติของการเรียนรู้เชิงวิชาการก็ตามทีนะครับทีนี้อย่างที่บอกครับเราจะเอาตัว learning loss เป็นตัวตั้งแล้วก็จะดูว่าเด็กต้องการได้รับความช่วยเหลือมากแค่ไหนซึ่งผมขออนุญาตขยายความคำว่าความช่วยเหลือในที่นี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องถูกแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์ได้ด้วยการเรียนพิเศษเสมอไปถ้าสมมติว่าเรามองเรื่องของ learning loss ในแง่ของทักษะทางสังคมหรือปฏิสัมพันธ์ทางสังคมหรือความสามารถในการจดจ่อมีสมาธิกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นการเฉพาะถ้าสมมติเรามองว่าเรื่องนี้ลูกเรามีปัญหาลูกเรา loss ไปในช่วงที่สถานการณ์โควิดเกิดขึ้นการช่วยเหลือมันก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องเป็นลักษณะของการเรียนพิเศษเสมอไปอย่างเงี้ยครับแต่อาจจะเป็นการทำกิจกรรมหรือเป็นการเรียนเพื่อทำกิจกรรมอย่างอื่นคือเรียนพิเศษที่มันไม่ใช่เรียนพิเศษเชิงวิชาการเรียนพิเศษที่ทำกิจกรรมอย่างเช่นเรียนดนตรีเรียนศิลปะหรือเรียนในลักษณะที่เป็นกิจกรรมกลุ่มแบบเพลย์กรุ๊ปอะไรเงี้ยครับโดยที่เขาเรียกไหมนะสถาบันที่เขาบริการพวกคอร์สเหล่านี้เขาก็จะมีวัตถุประสงค์ของคอร์สบอกอยู่ว่าคอร์สนี้จะฝึกสมาธิคอร์สที่จะฝึกเรื่องกล้ามเนื้อมัดเล็กอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีพวกเนี้ยอยู่ซึ่งถ้าสมมติผมมองว่าเป็นการเรียนที่มันเป็นการเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้เด็กมีภาวะไอ้ learning loss เนี่ยน้อยลดน้อยลงอันนี้ครับก็น่าจะอยู่ในวิสัยที่เข้าใจได้ที่ควรจะต้องช่วยเหลือเขาก็คือว่าเรียนพิเศษส่งเสริมกิจกรรมเนี่ยอาจจะจำเป็นเพราะว่าถ้าสมมติว่ายิ่งโดยเฉพาะในบริบทที่เขาไปอยู่ในชั้นเรียนในปัจจุบันนี้ครับถ้าสมมติเราพบว่าโดยเขาเรียกไงโดยภาพรวมของเพื่อนๆในห้องเรียนของเขาเนี่ยทำได้หมดยกตัวอย่างเช่นความสามารถในการจดจ่ออย่างเงี้ยสมมติว่าในห้องเรียนเขาเนี่ยเพื่อนๆเขาทำได้หมดเลยคือไม่ได้มีปัญหาจากช่วงที่ผ่านมาที่ปิดโควิดเพื่อนๆไม่ได้เกิด
learning loss ในประเด็นนี้ครับแต่กลายเป็นว่าเขายังมีประเด็นนี้ติดอยู่อย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยก็เป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าจำเป็นจะต้องให้ความช่วยเหลือซึ่งบางทีการเรียนพิเศษแบบกิจกรรมที่ฝึกเรื่องของสมาธิอาจจะจำเป็นมากยิ่งขึ้นครับผมนั่นก็คือเหตุผลที่อธิบายว่าทำไมถึงจะต้องให้ความช่วยเหลือเป็นการพิเศษครับแต่จะบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอาจจะต้องคุยกับคุณครูประจำชั้นหรือว่าดูหลักสูตรของโรงเรียนอยู่นะครับเพราะว่าเท่าที่ทราบมาโรงเรียนหลายๆโรงเรียนนะครับก็พูดตรงกันว่าเด็กที่กลับมาจากภาวะที่เป็นโควิดนะครับก็จะมี learning loss เป็นปกติอยู่แล้วแหละเพราะมันไม่มีเลยก็คงแปลกเพราะว่าเขาหยุดเรียนไปตั้งหนึ่งเกือบหนึ่งปีการศึกษาเต็มๆครับเพราะฉะนั้นโรงเรียนเองพอเปิดขึ้นมาในปีการศึกษา2565เขาก็จะมีความยืดหยุ่นกว่าปกติค่อนข้างสูงเพราะว่าส่วนหนึ่งเขาก็ต้องดูก่อนว่าสิ่งที่เด็กมีติดตัวมาเนี่ยมีมากหรือว่าน้อยแค่ไหนแล้วเขาจะให้ความช่วยเหลืออย่างไรซึ่งถ้าสมมติว่าในกรณีที่ทางโรงเรียนเนี่ยก็เห็นข้อมูลชุดเดียวกันกับเรานี่แหละว่าลูกมี learning loss ในด้านตรงนี้เกิดขึ้นนะแล้วก็จำเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อให้ลูกสามารถปรับตัวกับชั้นเรียนใหม่ในปีการศึกษาปัจจุบันได้บางทีการเรียนพิเศษที่เราต้องไปหาเอาข้างนอกเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นเพราะว่าอาจจะมีเป็นการที่คุณครูหรือว่าโรงเรียนเองให้ความช่วยเหลือภายในโรงเรียนอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยการเรียนพิเศษก็ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเสมอไปนะครับทีนี้มันก็มีอีกประเด็นหนึ่งว่าถ้าสมมติว่าเราจำเป็นจะต้องให้ลูกเรียนพิเศษจริงๆหลักคิดคืออะไรหลักคิดก็คือว่ามันจะต้องเบียดบังเวลาในกิจวัตรประจำวันของเขาที่ใช้โดยปกติเนี่ยให้น้อยที่สุดเท่าที่จะแบบน้อยได้เนี่ยครับไม่ใช่ว่าเราไปอัดเรียนคือเลิกเรียนจากโรงเรียนอนุบาล2โมงครึ่ง3โมงแล้วกลับมาก็ต้องมานั่งเรียนฝึกกิจกรรมฝึกความจดจ่อฝึกสมาธิหรือฝึกภาษาต่ออีก2ชั่วโมงเรียนทุกวันอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เด็กก็อาจจะมีความแนวโน้มที่เกิดภาวะเครียดเกินไปได้เพราะว่าเขาไม่มีเวลาที่เป็นอิสระเขาไม่มีเวลาได้เล่นได้ผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยจากเขาที่เขาทำกิจกรรมตั้งแต่เช้ามาจนกระทั่งถึงเย็นอะไรเงี้ยครับหรือว่าอย่างช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็อัดเรียนเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงบ่ายจนกระทั่งเขาไม่มีเวลาได้พักผ่อนในช่วงสุดสัปดาห์อะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่เขาอาจจะเกิดภาวะเครียดตามมาได้เงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็โดยสรุปก็คือเวลาเราพูดถึงการเรียนพิเศษสิ่งที่จะแนะนำได้ก็คืออยากจะขอให้คุณพ่อคุณแม่ดูก่อนว่ามันจำเป็นมากน้อยแค่ไหนสิ่งที่จะเรียนให้ลูกเรียนพิเศษอ่ะไม่อยากให้มองว่ามันเป็นการเสริมเติมเข้าไปเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นลูกอาจจะยังไม่จำเป็นจะต้องการสิ่งนี้ก็ได้โดยช่วงเวลาแล้วอะไรเงี้ยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการอนุบาลที่แบบเวลาส่วนใหญ่ของเขาน่าจะควรที่จะถูกอุทิศไปกับการเล่นไปกับการกิจกรรมการทำกิจกรรมอะไรที่เขาได้ฝึกหรือว่าส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆของเขาได้มากที่สุดอย่างเช่นเรื่องของทักษะทางสังคมหรือภาษาการใช้ภาษาในการฟังพูดหรือการสื่อสารอะไรเงี้ยมากกว่าที่จะแบบใช้เวลากับการเรียนรู้เชิงวิชาการเพราะฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินใจว่าควรจะต้องเรียนพิเศษหรือไม่เนี่ยควรจะต้องดูก่อนว่าสิ่งนี้การเรียนพิเศษนี้เป็นการช่วยเหลือเขาหรือเปล่าแล้วการช่วยเหลือนี้เป็นการช่วยเหลือที่มันจำเป็นสำหรับเขาจริงๆหรือเปล่าและการช่วยเหลือนี้ต้องมั่นใจว่าเป็นการช่วยเหลือที่ทางโรงเรียนไม่ได้มียังไม่สามารถแบบเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือในจุดนี้ได้ถ้าเป็นแบบนั้นปุ๊บก็การเรียนพิเศษก็อาจจะเป็นคำตอบที่ค่อนข้างจำเป็นนะครับแต่ถ้าและเช่นเดียวกันถ้าสมมติว่าเราพบว่าการเรียนพิเศษเป็นคำตอบที่จำเป็นในการช่วยเหลือลูกก็ต้องพยายามจัดสรรเวลาให้พอดีครับจำไว้ว่าลูกเนี่ยถ้าอยู่ในช่วงของปฐมวัยครับเวลาสำคัญของเขาคืองานของเขาคือการเล่นเพราะฉะนั้นยิ่งเขาเล่นมากเท่าไหร่พัฒนาการในด้านต่างๆเขาจะถูกซัพพอร์ตมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องจัดตารางดีๆไม่ให้มันหนักเกินไปสำหรับเขาว่าผลเสียมันอาจจะเกิดขึ้นตามมาเราก็คงไม่อยากจะเป็นลักษณะของการใช้การเรียนพิเศษมาแก้ปัญหาแต่ว่าเป็นการแก้ปัญหาที่เพิ่มปัญหาใหม่ขึ้นมาก็จะเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นทั้งกับตัวเด็กด้วยแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดที่เรามองไว้นะครับสำหรับเด็กๆอนุบาลนะครับค่ะก็เรียกว่าครบถ้วนอย่างที่ว่าบอยบอกจริงๆทั้งมุมมองของเราและมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษานะคะจริงๆก็ต้องยึดหัวหาดไว้แหละว่าต้องดูพัฒนาการของลูกเป็นหลักวัยการเรียนพิเศษถ้าจะให้เร่งเรียนเอาเป็นเอาตายจริงๆกับสำหรับเด็กวัยอนุบาลนะยังไม่จำเป็นเลยแล้วเดี๋ยวนี้มันมีพื้นที่การเรียนรู้กิจกรรมเสริมทักษะที่เยอะเหลือเกินนะว่าปอยสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะแอบกังวลเอ้ยลูกยังเขียนจับมีสอยังไม่ได้บวกเลขอะไรยังไม่ได้กอไก่ขอไข่ยังไม่ได้ช้าก่อนอย่าพึ่งเพราะว่าในวัยอนุบาลมันเราไปเสริมเติมกิจกรรมอย่างเช่นสมมติเลยกังวลว่ายังจับมีสอไม่ได้ไปเติมกล้ามเนื้อมันเล็กเขาให้เต็มก่อน อยากจะเรียนมากใช่ไหมการเรียนพิเศษเสริมทักษะ
พาไปเรียนกิจกรรมปั้นเพื่อเติมเต็มกล้ามเนื้อมัดเล็กเขาให้สมบูรณ์ก่อนพอถึงเวลาถ้าเขาแข็งแรงอ่ะเหมือนเราแข็งแรงอะไรเราก็อยากจะจับดินสอเราก็อยากจะคือทำพื้นฐานเขาให้พร้อมเรียนปั้นได้กล้ามเนื้อมัดเล็กที่แข็งแรงเขียนจับดินสอได้ดีและได้จินตนาการด้วย คือเรียกว่าเรียนหนึ่งได้มากกว่าสองได้เรื่องอื่นเข้ามาด้วยดีกว่าเพราะว่าคุณแม่ส่งลูกไปเรียนแบบแหล่งเรียนเขียนวาดเส้นอะไรอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้มองแบบนี้เนาะในเรื่องของการเรียนเสริมเป็นการเพิ่มเติมทักษะทางด้านอื่นมากกว่าสำหรับน้องในวัยอนุบาลค่ะปอยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีน้องในวัยอนุบาลและกำลังตัดสินใจว่าจะเรียนเสริมดีไหมน่าจะได้ข้อมูลครบถ้วนนะคะแล้วหวังว่า EP นี้จะทำให้การเรียนรู้ของลูกๆของเราเต็มไปด้วยความสนุกและก็ฉลาดสมวัยจริงๆนะคะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ